สวัสดีค่ะวันนี้เรามาแกงเผ็ดฟักทองนะคะเผ็ดฟักทองนี่นะคะฟักทองมันๆใส่เนื้อไก่นะคะหมูแพงก็ใส่เนื้อไก่เนื้อไก่ก็จะแพงอีกแล้วเป็นเมนูแนะนำนะคะเป็นเมนูแนะนำของเรานะคะแกงเผ็ดฟักทองนะคะอันนี้เราจะไม่ใส่ใบนะคะเราใช้ฟักทองอวดนะคะเราจะไม่ใส่ใบโหระพานะคะแกงแบบมันๆเลยค่ะให้มีกลิ่นฟักทองเท่านั้นมันๆเลยจ้าร้อนๆเลยค่ะกะทิมันๆนะคะให้น้ำก็เดือดนะคะน้ำกะทิฟักทองจะได้มันมาแล้วอุปกรณ์ก็มีพริกแกงนะคะฟักทองนะคะเครื่องปรุงรสนะคะเราไม่ใส่ใบโหระพานะคะแต่ฟักทองเราจะใส่ใบโหระพาแล้วก็เนื้อไก่นะคะติดแก๊สได้เลยนะคะเสร็จแล้วเราเป็นเป็นคลิปแนะนำนะคะเมนูแนะนำว่าวันนี้แต่ละวันเราจะทำอะไรนะคะวันนี้เราแกงเผ็ดหวานฟักทองนะคะไก่ค่ะแล้วก็เสร็จแล้วจะตักใส่ถ้วยเลยจ้ะมันเลยค่ะกะทิจะมันมากเราเน้นฟักทองล้วนๆนะคะวิตามินที่ดีเลยยกไปเลยครับเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะเองเผ็ดฟักทองเราเสร็จแล้วนะคะจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีแต่ความสุขเดินทางไปไหนปลอดภัยนะคะแคล้วคลาดจากพยานตรายทั้งปวงบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสาธุค่ะ